สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะวันนี้พามาดูแถวยาวๆของเอเวอร์กรีนที่ให้เอามาคืนที่ประตู3กับประตู2รวมกันนะแถวนี่เลย2แถวเลยนะครับสุดตาเลยนะถ้าเอาตรงๆนะผมยังไม่แน่ใจนะว่าแถวไหนเป็นประตู2แถวไหนเป็นประตู3กันแน่นะตอนนี้เนื่องจากว่าตู้เอเวอร์กรีนเนี่ยมันต้องคืนประตู3แหละผมวันนี้บรรทุกตู้เอเวอร์กรีนมาอีกแล้วนะครับส่วนอีกบางคันมีตู้โอโอด้วยหลายยินเลยมันมีหลายยินเลยนะแล้วมันก็เหมือนว่าวนอธิบายอย่างนี้ดีกว่าตู้เอเวอร์กรีนนะครับโดยปกติแล้วนะต้องไปคืนที่ LCD ร้านนอกนะครับตู้เอเวอร์กรีนส่วนที่นี้เราไปมาแล้วทางนี้ตู้น่าจะไม่มีที่วางนะครับเขาก็เลยให้เอามาคืนที่ประตู3นะเพราะเขาเป็นเครือข่ายเดียวกันนะให้เอามาคืนที่ประตู3นะครับพอเอามาคืนที่ประตู3เสร็จแล้วรถที่ประตู2มันเยอะนะมันติดกันนะหางแถวประตู2มันก็เลยมาปิดหน้าประตู3ตอนนี้รถที่ประตู3ก็มาต่อแถวเริ่มมีแถวแล้วก็มางงกันอยู่ตรงเนี้ยผมก็เลยงงด้วยว่า2แถวนี้มันเป็นประตู2กับประตู3อันไหนผมก็เลยต่อแถวนี้ไปก่อนแต่ที่แน่ๆนะเอเวอร์กรีนนี่เข้าประตู3หมดเลยแต่ไม่รู้ว่าแถวไหนแต่เขาคงไม่ว่าอะไรมั้งเดี๋ยวพอถึงป้อมยามเดี๋ยวเขาคงเรียกเข้าแล้วกันแถวขวานั้นขยับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศความวุ่นวายวันนี้หน้าประตู3เดี๋ยวหน้าประตู3นะครับใบขวาเรานี่นะครับเป็นตู้โอโอนะผมสันนิษฐานว่าใบนี้น่าจะเข้าประตู2นะครับแต่ตู้โอโอมันก็สามารถเข้าได้ทั้งประตู3และประตู2นะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูรวมๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันนี่รถบริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์นะครับคันนี้ตู้วันไห่น่าจะเข้าประตู2คันนี้เป็นสแกเนียแบบเผาลอยยกได้ลากหางสั้นหางก้างนะครับน้องชายก็ขับอยู่ที่นี่นะครับบริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์ซึ่งผมก็ได้เคยเข้าไปร่วมงานอยู่ช่วงระหว่างที่เรารอแถวนะครับช่วงระหว่างที่เรารอแถวขยับนะฮะต่อแถวงงๆอยู่ตอนนี้ว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้รถสวยๆนะครับเดี๋ยวจะมีรถสวยๆมากับทุกคันที่วิ่งทางตัวนี้เป็นเจ้า Hino Vitter นะครับเป็นVitter ตัว 344 นะครับตัวนี้เป็น Isuzu 300เป็นรถยกนะลาก Hino มา Hino พัง Hino ที่เป็นรถตัว10ล้อเดี๋ยวเราดูชมเลยตรงนี้สะพานที่เราเห็นนั่นฮะก็จะมาจากลงมาจากด้านมอเตอร์เวย์ที่เป็นฝั่งชลบุรีนะครับส่วนอีกคู่ขนานอ๋อชนส่วนคู่ขนานตรงนู้นก็จะมาจากร่มเกล้านะครับหรือจะมาจากมอเตอร์เวย์หมายเลข7ที่ลงมาคู่ขนานก็ด้วยนะครับตอนนี้เราขยับไปเรื่อยๆวันนี้รีวิวหน้าประตู3แล้วกันนะครับอีกวันนึงวันนี้เป็นวันอังคารเนาะวันอังคารก็ยังอยู่ในขบวนการเคอร์ฟิวอยู่เดี๋ยวเราเว้นตรงนี้ไว้สักหน่อยดีกว่าเนาะไว้เผื่อที่เขาเลี้ยวมามันไม่พ้นนะเนี่ยอย่างเช่นคันนี้นะก็จะเหลือให้เขาหน่อยเขาพ้นอยู่มีแต่คันสวยก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับจุดนี้เป็นจุดกลับรถฝั่งส่วนที่มองเห็นฝั่งโน้นก็จะเป็นการขึ้นไปลงเข้าฝั่งกรุงเทพฯโดยที่จะผ่านมอเตอร์เวย์หรือไม่ก็จะขึ้นไปข้ามมอเตอร์เวย์แล้วไปลงเข้าฝั่งกิ่งแก้วก็ได้นะครับเข้าฝั่งอ่อนนุชก็ได้นะฝั่งโน้นได้ยินเสียงปล่อยเบรกขยับก็ตรงนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงขยับแถวไปแล้วนะผมก็ปีนไปปีนมาเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นรถสวยๆมากับตรงนี้หลายคันเลยรถลายๆนะแต่พอดีจับกล้องไม่ทันตอนนี้เราขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับคาดว่าเป็นประตู3ทั้ง2แถวแหละแล้วก็ปะปนไปด้วยประตู2น่าจะปนกันเพราะว่ามันพื้นที่มันไม่พอนะครับแต่วันนี้ทาง LCD รถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเขาให้มาคืนที่นี่
สำหรับใครที่ไม่ได้กดตังมานะครับก็ค่าคืนตู้ที่ประตู3ก็1,000กว่าอยู่แล้วนะครับถ้ารับตู้มาจากอันนี้ตู้เปล่านะครับถ้ารับตู้มาจากท่าเรือนะครับ1,000กว่าอยู่แล้วแต่ถ้ารับที่ประตู3แล้วคืนที่เอเวอร์กรีนหรือประตู3นี่ก็แค่207บาทนะครับแต่ถ้ารับที่ท่าเรือแล้วมาคืนที่นี่มันจะแพงนิดนึงนะไม่ขยับเลยนะนานเหมือนกันนะพอ5โมงแล้วก็จะแน่นนะครับ5โมงแล้วรถก็จะเยอะนะเราเห็นรถสวยมากเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเมื่อไหร่ดูดิว่ามันจะขยับตอนไหนเราเห็นอีซูคันหนึ่งนะครับสวยมากเลยแหนคันนั้นเลยสวยสวยสวยลากตู้หยางหมิงมานะครับใส่สเกิร์ตเป็นลากหางสองเผาหางก้างนะมาแล้วก็จะเป็นตัวน็อต10โลนะครับถ่ายภาพไว้มาแล้วโอ้สวยสวยตู้นี้เป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นตู้สีขาวแบบนี้ตู้เย็นผมปีนไปปีนมานะครับเก็บภาพนะยังไม่ขยับเลยหลายนาทีแล้วมากๆเลยนี่โอ้นานอ๋อเรารู้แล้วนะครับก็คือแถวที่เราต่อเมื่อกี้นะครับมันเป็นแถววนอีกรอบนึงนะฮะเราถ้าแถวขวาสุดนะครับถ้าแถวขวาสุดเขาก็จะเข้าเลยนะครับแถวขวาสุดเขาจะเข้าเลยนะครับส่วนที่เราเข้าแถวซ้ายถูกต้องแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ของแถวของประตู2นะครับมันเป็นแถวของประตู3นี่แหละจะให้วนอีกรอบนึงนู่นเลยก็วนอีกรอบนึงนะครับวนอีกรอบนึงขอแก้ไขแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราต่อแถวด้านซ้ายนะครับก็ต้องจริงๆมันก็เป็นของประตู2ก็ได้หรือก็เป็นของประตู3ก็ต้องวนกันอีกรอบนึงน็อกรอบกันอีกรอบนึงอ่ะตรงนี้มันจะพอเราวนรอบนี้เราก็ต้องชิดด้านขวาไว้นะครับชิดด้านขวาไว้เพราะว่าด้านขวาเขาจะให้เข้าแค่เลนเดียวนะครับส่วนที่เราต่อมาเมื่อกี้อย่างตรงโน้นที่เราต่อมา2ช่องนะต่อมา2เลน2ช่องเขาไม่รอพอเขาไม่ให้เข้านะครับเขาไม่ให้เข้านะตามคิวเนาะซึ่งยังไงผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มางงอยู่งไม่ค่อยได้มาตัว3เอาม้วนเกือบไม่พอนะนี่นะครับก็อย่างนี้นะ2แถวเนี่ยก็ถ้าเป็นลักษณะรถเยอะๆแบบนี้นะครับก็คือต่อขึ้นมา2แถวก็จริงนะครับแต่ว่าแถวด้านริมคลองสุดนะด้านริมคลองสุดก็จะเป็นแถวที่จะเข้าประตู3ส่วนแถวที่2ซ้อนที่2บางครั้งก็จะเป็นแถวของประตู2ที่เลยมาแต่วันนี้ประตู2ไม่ได้เลยมานะก็จะเป็นแถวของประตู3นี่แหละแต่ให้วนอีกรอบนึงนะเพื่อนคนบ้านเดียวกันนะครับพี่วิวัฒนะครับที่เคยอยู่บริษัทเดียวกันด้วยนะหัวเหลืองเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยก็เอ้ยมุบัตตุนานี่ฮะฮะปากิทอยจวนโอ้มุฮะอะไรจะบันประกันกี่เคลมประกันเอาไว้บอกเลย